เรื่องคุณแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจละชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์เดี๋ยวเรามาฟังเคสสตัดดี้กันเลยจ้าป้าป้าและมาม่าเป็นคนจีนมาอยู่เมืองไทยเคยเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับบุรุษแต่หลังเปลี่ยนมาตัดเย็บกระเป๋าผ้าส่งสำเพ็งแทนน้องสาวสองคนของลูกชื่อซิวหลีและจินทั้งสองคนเรียนจบแค่มศ.2ได้ออกมาช่วยงานเย็บกระเป๋าผ้าน้องสาวคนที่ชื่อซิ่วหลีนั้นมีอาการไม่ค่อยปกติทางจิตถึงแม้ซิ่วหลีจะดูติ้งตังบังบองบวมบวมแต่เขาก็ชอบทำบุญบอกบุญเขาไม่ยากเขาดีใจที่ได้ทำบุญ 30,000 วัดหรือ 3,000 วัดและบุญอื่นๆโดยฝากเงินลูกไปทำบุญที่วัดแล้วข้อสำคัญเดี๋ยวนี้ซิ่วหลีเปลี่ยนโปรแกรมชีวิตตัวเองคือเริ่มนอนตอนเช้าตื่นนอนตอนกลางวันหรือตอนเย็นอาหารมื้อเย็นของครอบครัวเป็นมื้อเช้าของเขาอาหารมื้อกลางวันนั้นซิ่วหลีกินตอนเที่ยงคืนหรือตอนที่หนึ่ง oh. วันหนึ่งเนี่ยซิ่วหลีซักเสื้อผ้าเฉพาะของตัวเองทั้งหมดราว25-30ตัว คือมีอารมณ์จะซักผ้าทีทุกวันวันละ25-30ตัว เขาใช้เสื้อผ้าหลายตัวเพราะเขามักปัสสาวะทั้งกางเกงประหยัดเวลาไปเยอะเลย เมื่อซิ่วหลีอาบน้ำเสร็จก่อนออกจากห้องน้ำก็ต้องล้างมือล้างเท้าซ้ำๆล้างมือล้างเท้าซ้ำๆก่อนเขาล้างไปเรื่อยๆแหละก่อนออกจากห้องน้ำล้างซ้ำๆซากๆเป็นร้อยๆขันโอ้ขันมากทีเดียวร้อยๆขันทีเดียวลูกเคยลองนับดูโอ้นี่ช่างสังเกตระหว่างที่รอเข้าห้องน้ำคือนับว่าซิ่วหลีล้างไปกี่ขันระหว่างรอคอยคิวที่จะเข้าห้องน้ำเพราะที่บ้านมีห้องน้ำอยู่ห้องเดียวเลยต้องนับ1 2 3 ร้อยไม่ใช่ร้อยเดียวร้อยถ้าซิ่วหลีเข้าไปก็ให้สบายใจไปได้เลยเย็นใจได้เลยอีกนานเพราะเขาชอบล้างมือและล้างเท้าเราต้องจำประเด็นนี้นะเดี๋ยวจะเป็นคำถามของเขาจนกระทั่งมือและเท้าเปื่อยเป็นแผลนับตั้งแต่เข้าสู่วัยทองซิ่วหลีก็เป็นคนขี้หงุดหงิดเจ้าอารมณ์ชอบพ่นพิษทางวาจาเป็นประจำ อยู่ใกล้ซิ่วหลีลูกต้องรำทุกวันไม่ใช่ลำมวยหรือลำมือรำคาญลำคาญนะคะเดี๋ยวนี้อ้วนมากน้ำหนักเพิ่มจาก40กิโลเป็น85กิโลซิ่วหลีเคยได้รับการรักษาจากจิตแพทย์หลายคนแล้วแต่อาการก็ไม่หายขาดนี่ซิ่วหลีส่วนน้องสาวที่ชื่อจิ้นเป็นผู้ที่มีอารมณ์ศิลปินชอบวาดรูปมากเลยครั้งหนึ่งจิ้นเคยถูกผีเข้า oh. คือว่าอยู่ดีๆเขาก็ซึมเศร้าไม่มองหน้าคนใครพูดด้วยก็ไม่ยอมพูดหลบสายตาผู้คน oh. มาม่าก็พาไปหาเจ้าเขาทรงช่วยไล่ผีออกจึงค่อยดีขึ้นมาหน่อยช่วยกันจำนะจ๊ะวันหนึ่งเมื่อจิ้นตื่นขึ้นมาลงมาข้างล่างเพื่อจะมาดื่มน้ำไม่ทันไรก็เป็นลมพับไปเลยก็พาไปส่งโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าจินตายแล้ว
ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวอายุเพิ่งจะ24ปีเศษก่อนหน้านี้เนี่ยจินได้ไปเปลี่ยนชื่อจริงของตนเองเนี่ยเพราะมีคนแนะนำว่าถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะดีจากสุธิดาเป็นสุดา ได้ไปถึงปีก็มีอันเป็นไปเสียแล้วไม่รู้ว่ายมประบาลพาไปผิดตัวหรือเปล่า ไม่มีผิดเปลี่ยนก็ไปกี่ครั้งไม่ผิดหรอก บัญชีนี่ก็เปลี่ยนไปตามชื่อที่เปลี่ยนก่อนที่จิ้นจะเสียชีวิตประมาณหนึ่งปีลูกและน้องสาวคนรองจากลูกได้ฝันตรงกันเลยคือฝันว่าน้องสาวคนเล็กเนี่ยตายแล้วจิ้นก็ตายจริงๆฝันตรงกันน้องชายคนโตแต่งงานแล้วเป็นเวลาหลายปีแต่ไม่มีลูกป้าป้าและมาม่าก็ได้แต่รอว่าเมื่อไรจะมีหลานไว้เชยชมเขาและภรรยาก็ได้พากันไปทำกิฟต์หมดกันเวลาเกือบ 400,000 บาท ก็ยังรับประทานแห้วเหมือนเดิม อาม่า เป็นคนจีนมาเมืองไทยเลี้ยงชีพด้วยการทอผ้าอาม่านั้นไม่ค่อยชอบมาม่าสักเท่าไหร่เนี่ยไม่ชอบงี้เดี๋ยวก็หามาม่าหลายคนลง เผื่อว่าอาม่าจะชอบสักคนนึง แต่หลังอาม่าไม่รู้เครียดเรื่องอะไรท่านเลยไปผูกคอตายเมื่อตอนอายุได้ประมาณ52ปีอากุ้งเป็นสำเนียงจีนแค่หมายถึงปู่เป็นหนุ่มรูปหล่อถึงแม้จะแต่งงานกับอาม่าแล้วก็ยังมีผู้หญิงมายุ่งมาจีบอากุ้งแต่อากุ้งนั้นไม่เล่นด้วยผู้หญิงนั้นก็เลยใช้วิชาไสยศาสตร์ทำให้อากุ้งถึงกับเสียสติแล้วก็เป็นบ้าไปในที่สุดอากุ้งก็ตายราวอายุ40ปีเรื่องราวแต่ละคนไปคนไปคนละทิศคนละทางเลยล้างมือเอ่ยตายเอ่ยไม่มีลูกเอ่ยผูกคอตายถูกทำไสยเวทตาย5รายการนี่คือเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ที่อยู่ภายใต้Law of กรรมมากฎแห่งกรรมนี่แหละคำถามทำไมซิ่วหลีต้องล้างมือล้างเท้าหลายหลายครั้งต่อวันอดีตชาติไปทำกรรมอันใดไว้จะให้ซิ่วหลีทำบุญอย่างไรดีคะจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ลูกนั้นมีวิบากกรรมอันใดร่วมด้วยหรือเปล่าจินเคยถูกผีเข้าจริงหรือไม่ทำไมลูกกับน้องสาวคนรองจึงฝันตรงกันว่าจิ้นตายจิ้นทำวิบากกรรมอันใดมาจึงต้องตายด้วยโรคหัวใจล้มเหลวตั้งแต่อายุอย่างน้อยจิ้นได้รับบุญจากการที่สร้างพระประจำตัวจารึกชื่อเขาตลอดจนบุญอื่นๆที่ลูกได้ทำให้เขาตลอดมาเกือบ15ปีหรือเปล่าปัจจุบันนี้จิ้นได้ไปอยู่ในภพภูมิใดลูกนะควรจะทำบุญอะไรบ้างเจ้าคะที่จะทำให้จิ้นไปอยู่ภพภูมิที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปจิ้นจะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีอายุสั้นอย่างนี้ไปอีกกี่ชาติจะแก้กรรมนี้ให้เบาบางได้อย่างไรเจ้าคะจิ้นเคยสร้างบุญมาร่วมกับหมู่คณะบ้างไหมเจ้าคะน้องชายคนโตและภรรยาทำวิบากกรรมใดมาจึงไม่สามารถมีบุตรได้ในชาตินี้มีพระรูปหนึ่งบอกว่าน้องชายของลูกมีวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งคอยติดตามหาเรื่องอยู่ต้องไปแก้กรรมวิญญาณนั้นเป็นใครคะต้องทำบุญอะไรจึงจะทำให้เธออโหสิกรรมให้น้องชายสาเหตุใดที่ทำให้อาม่าต้องผูกคอตายทำอย่างไรจะช่วยอาม่าไม่ต้องผูกคอตายไปจนครบ500ชาติอาม่าตายแล้วไปไหนลูกสร้างพระประจำตัวภายในจารึกชื่ออาม่าได้ยืมเงินคนอื่นมาทำบุญให้
แต่ก็ได้คืนเงินให้กับเจ้าหนี้หมดแล้วอาม่าได้รับบุญนี้หรือไม่อย่างไรการยืมเงินคนอื่นมาทำบุญเราจะได้บุญแบบไหนและผู้ที่เราอุทิศบุญให้เขาจะได้รับบุญแบบไหนเจ้านี่จะได้บุญหรือไม่กี่คำถามก็ไปแล้วยังไม่จบจ้ะอากุ้งเป็นบ้านแล้วก็ตายตายแล้วไปไหนอดีตชาติอากุ้งไปทำกรรมอะไรไว้กับผู้หญิงคนที่ใช้วิชาไสยศาสตร์เล่นงานอากุ้งจนเป็นบ้าลูกสร้างพระประจำตัวภายในจารึกชื่ออากุ้งโดยการยืมเงินคนอื่นอีกเช่นเคยแต่ก็ได้ใช้หนี้หมดไปแล้วอากุ้งได้รับบุญจากการสร้างพระหรือยังเจ้าคะลูกเคยสร้างบารมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะมาหลายชาติหรือไม่อย่างไรคะเซ็นใจเซ็นใจเซ็นใจแปลว่าสาธุเจ้าค่ะนี่ก็เป็นคำถามย่อๆสำหรับเคสสตดี้คืนนี้เอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะซิ่วหลีต้องล้างมือล้างเท้าหลายครั้งเพราะกรรมสุราตั้งแต่ครั้งเป็นผู้ชายเมื่อเมาแล้วก็ชอบเตะลูกเตะเมียทุบตีเป็นประจำ อีกทั้งมีกรรมเจ้าชู้ด้วยชาตินั้นตายแล้วก็ไปยมโลกถูกกรอกน้ำทองแดงแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่เอาคอเอาท่อนเหล็กร้อนมาตีมือตีเท้าให้แหลกเหลวแล้วก็ไปใช้กรรมในขุมกามีต่อไปอีกเมื่อพ้นกรรมหนักแล้วเศษกรรมก็นำมาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนติ้งต้องเพราะกรรมสุราแล้วก็จะมีความรู้สึกกับมือเท้าตัวไม่สะอาดตลอดเวลาเพราะทุบตีเตะลูกเมียจ้ะซ้ำๆทุกวันไปเลยเห็นไหมจ๊ะทุกอย่างมันมีวิบากนะนะทุบตีเตะเป็นประจำบวกกับกรรมสุราเศษกรรมมาทำให้อย่างนี้แหละมีความรู้สึกมือเท้าไม่ค่อยสะอาดอยู่ตลอดเวลาทั้งร่างเรื่อยๆจนมือเป็นแผลเปื่อยก็ต้องไปทำบุญทุกบุญมากๆตลอดชีวิตจะได้พ้นจากกรรมนี้ที่ลูกต้องมาเกี่ยวข้องกับพี่น้องอย่างนี้เพราะชอบเลี้ยงเล่าเพื่อนๆเสมอๆจ้ะใครพาเพื่อนไปเลี้ยงเล่าหรือชอบเลี้ยงเล่าเพื่อนนี่เตรียมตัวจะได้ไปเลี้ยงติ้งตั้งฟังเพราะดีนะติ้งตั้งได้เลี้ยงกันจินน่ะไม่เคยถูกผีเข้าแต่เป็นโรคประสาทเพราะกรรมสุราอีกนั่นแหละจ้ะที่ไปล้มพับแล้วหัวใจวายตายตอนสาวเพราะวางยาพิษในสุราจ้ะเรื่องก็มีอยู่ว่าชาติในอดีตเคยมีสามีแล้วสามีก็นอกใจไปมีเมียน้อยด้วยความโกรธจึงเอายาพิษใส่ในสุราให้สามีดื่มจนตายจ้ะรักต้องฆ่าหึงคือรักมากรักมากก็ต้องฆ่ากรรมได้บันดาลให้ลูกและน้องสาวคนรองฝันตรงกันว่าจิ้นตายจ้ะคล้ายๆเป็นกรรมนิมิตเมื่อจิ้นตายแล้วก็ไปเกิดเป็นกายละเอียดอยู่ในบ้านนั่นแหละยังซึมเศร้าอยู่ต่อมาก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้อย่างต่อเนื่องจึงได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เมื่อภายหลังสร้างองค์พระไอจาจิ้นจะเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะอายุสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับบุญบาปที่ตัวเองทำมาว่าอะไรนะได้ช่องก่อนแต่กรรมที่อายุสั้นซึ่งฆ่าคนไว้ยังไม่หมดจ้ะจะให้กรรมมาบางลงจิ้นเมื่อเกิดใหม่แล้วจะต้องสร้างบุญด้วยตัวเองให้มากๆกรรมหนักก็จะเบาก็จะหายจ้ะจิ้นก็เคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาแต่นานมากแล้วแล้วก็สร้างร่วมกันมาน้อยจ้ะน้องชายคนโตและภรรยาที่ชาตินี้ยังไม่มีบุตรเพราะกรรมในอดีตได้เคยเกิดเป็นสามีภรรยากันต่อมามีลูกสาว
ลูกสาวก็ไปมีท้องกับหนุ่มคนหนึ่งจึงมาเข้าให้ลูกสาวไปทำแท้งซึ่งตอนนั้นท้องก็โตมากแล้วจ้ะจึงทำให้ตกเลือดมากในที่สุดลูกสาวก็ตายไม่มีวิญญาณผู้หญิงคนไหนติดตามหรอกจ้ะเป็นกรรมเก่าของน้องชายและภรรยาเท่านั้นแหละสาเหตุที่อาม่าผูกคอตายเพราะอ่ะสันนิษฐานสิเจ้าชู้กุ้งเจ้าชู้อยากตายผูกคอตายเพราะน้อยใจลูกหลานในทุกเรื่องมีความรู้สึกว่าลูกหลานนั้นไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจเป็นกรรมปัจจุบันและกรรมในอดีตก็ไม่ได้ใส่ใจเลี้ยงดูบิดามารดาจ้ะเมื่อการเลี้ยงดูบิดามารดาสำคัญมากนะอาม่าตายแล้วก็ถูกลากคอไปเลยไปยมโลกกำลังถูกเจ้าหน้าที่เอาเชือกที่ผูกคอตายกระตุกและฟาดลงกับพื้นตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนทุกทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ได้รับลดหย่อนลงมาแต่ก็ยังไม่หมดกรรมจ้าลูกอะยืมเงินคนอื่นมาทำบุญให้อาม่าแล้วคืนเจ้าหนี้ในภายหลังอาม่าก็ได้บุญจ้ะแต่ต้องคืนนะแล้วก็ตัวลูกก็ได้บุญด้วยเพราะเราคืนเขาแต่ครั้งต่อไปถ้าจะทำดังนี้อีกต้องดูกำลังของตัวในการขอยืมเจ้าหนี้อีกทั้งต้องใช้คืนเขาด้วยนะจ๊ะแล้วต้องคำนึงว่าจะต้องไม่เดือดร้อนด้วยอย่าไปยืมกันมาทำบุญบ่อยๆเดี๋ยวจะขัดใจกันตอนไม่มีใช้คืนนั่นแหละโปเป็นบ้าแล้วตายแล้วก็ไปเป็นวิญญาณร่อนเล่หาที่เกิดไม่ได้ในช่วงแรกโปมีกรรมสุราจึงทำให้เป็นบ้าบวกกับกรรมที่ตัวเองเคยทำไสยเวทกับคนที่ตัวเองไม่ชอบแต่ก็ไม่ถึงกับตายเป็นกรรมเก่าของปู่แต่เป็นกรรมใหม่ของผู้หญิงที่ทำ บวกกับกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและเส้นไหว้เจ้าจึงทำให้ตายจ้าลูกก็เคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะส่วนใหญ่จะเป็นบุญเล็กๆยังไม่เต็มที่ดังนั้นชาตินี้เวลามีสมบัติก็จะมีอย่างเรื่อยๆจ้าทำเล็กๆทีๆก็จะมีเรื่อยๆเล็กเหมือนฝนตกไปปล่อยอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเรามาดูภาพกันติ้วหลีต้องล้างมือล้างเท้าหลายครั้งเป็นเพราะบุพกรรมในอดีตชาติเป็นผู้ชายมีนิสัยเจ้าชู้ชอบดื่มเหล้าพอเมาแล้วก็มักทุบตีเตะลูกเมียคือมือเท้าสกปรกถึงไปตบไปตีไปเตะเขาเนี่ยถือว่าเท้านั้นไม่สะอาดมือไม่สะอาดไปตบไปตีพระใจไม่สะอาดไม่สะอาดเพราะเมาเห็นไหมสุราเนี่ยเขาบอกว่าให้ดื่มแต่พอดีแต่ไอ้พอดีดื่มทีไรเนี่ยเห็นเมาทุกทีตีกันตะบันทันแหลกแล้วเขาก็มีหน้ามาพูดบอกก็บอกแล้วก็บอกให้ดื่มพอดีนี่คุณเกินประเดี๋ยวคุณผิดเองไม่ใช่ทางเราผิดเขาก็เขาถามกันนะพูดเขาบอกแล้วให้ดื่มพอดีหรือบุหรี่เนี่ยก็บอกแล้วเขียนโทษที่ข้างซองแล้วคนสูบเองนี่เมื่อตายแล้วก็ไปเกิดในอบายนี่หลังจากทุบตีเตะเตียลูกเมียแล้วเมาก็ถูกกรอกน้ำทองแดงน้ำทองแดงจะมีเฉพาะในยมโลกแต่ถ้าน้ำทองดำนั้นอยู่ในมหานรกนะจ๊ะถูกทุบมือทุบเท้าด้วยค้อนเหล็กร้อนและถูกทรมานด้วยวิธีการอื่นๆนี่เอามือเท้าเป็นอุปกรณ์ในการทำสิ่งที่ไม่ดีก็จะไปเจออย่างเงี้ยได้รับกรรมต่างๆมาหลายชาติที่ได้รับในชาตินี้เป็นแค่เศษกรรมด้วยกรรมจะชู้จึงมาเกิดเป็นผู้หญิงกรรมสุราจึงเป็นโรคประสาทกรรมที่ทุบตีเตะลูกและภรรยาทำให้มีความรู้สึกว่ามือและเท้าสกปรกตลอดเวลาติดอ่างก็เมาเงินสุราเงินติดอ่าง
จิ้นที่ไม่ได้ถูกผีเข้าแต่เป็นเศษกรรมสุราจึงทำให้มีอาการทางจิตลูกและน้องสาวฝันตรงกันว่าจิ้นตายเป็นเพราะกรรมมนิมิตจิ้นตายด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเพราะกรรมในอดีตชาติมีสามีแต่สามีน่ะไปมีเมียน้อยเกิดความแค้นจึงวางยาพิษในเหล้าให้สามีกินจนสามีตายคาที่เพราะนั้นจานะอย่าไปทำอย่างนี้นะถ้าหากสามีไปมีเมียน้อยเนี่ยอย่าไปเอายาพิษใส่ในเหล้าให้สามีกินนะมันบาปให้คิดว่าอยู่ในบ้านก็เป็นของเราอยู่ข้างนอกเป็นของคนอื่นเขาจะไปไหนก็ช่างให้เขาให้เงินเราก็แล้วกันหรือดูแลเลี้ยงดูเราก็เอาละเราจะได้มีเวลามาสร้างบารมีจะไปคิดอะไรมากแล้วอย่าลืมบอกตัวเองทุกวันบอกตัวเองบ้างสิลูกเราได้มาตั้งแต่ในท้องมันยังดื้อนี่ได้มาตอนโตเนี่ยทำไมมันจะไม่ดื้อก็ไม่เห็นมีปัญหาที่จริงเราก็หันมาพิจารณาตัวเราว่าเรามีวิบากกรรมแล้วเราอยู่กับคนมีกิเลสและคนมีกิเลสคนนี้เราก็เลือกมาเองจากคนหลายพันล้านคนคนมีกิเลสก็ต้องทำแบบคนมีกิเลสเราไม่ไปเลือกคนที่หมดกิเลสแต่คนมีกิเลสเขาก็ไม่มาให้เราเลือกเขาก็ไปนิพพานหมดแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราอยู่กับคนมีกิเลสเราก็ต้องทำใจหยุดอย่าไปคิดอย่าแต่ให้หยุดให้หยุดใจแต่อย่าไปอย่านะให้หยุดซะแล้วทำใจใสๆเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีมาทำพระนิพพานให้แจ้งส่วนเขาจะไปยังไงก็ค่อยๆพูดค่อยๆจ้าเราทำความดีก็สิเอาไว้เยอะๆยิ้มแย้มเยือกเย็นยืดหยุ่นอะไรอย่างนั้นนะจ๊ะเราสำรวจดูคำพูดเรามีวิตามินไหมยิ้มมีวิตามินไหมนี่ไงใจเรามีวิตามินไหมเราปฏิบัติเขาถูกหลักวิชาไหมแม่ต้องดูงี้สิจ๊ะเวลาเราพูดเราเอาประโยคไหนขึ้นก่อนปากยิ้มแต่ตาด่ามันก็ไม่ถูกมันผิดหลักวิชาปากยิ้มตายิ้มใจต้องยิ้มปากยิ้มแต่ตาด่าไม่เอามาถึงตรงไหนเลยเนี่ยจิ้นตายใหม่ๆวนเวียนอยู่ที่บ้านนั่งซึมเห็นไหมขนาดตายแล้วเนี่ยเหมือนคนใจลอยตลอดไม่ได้สนใจอะไรเมื่อลูกทำบุญมากเข้าจึงทำให้จิ้นรู้เรื่องเห็นไหมบุญจะไปกระตัดวงจรบาปปัจจุบันเนี่ยจิ้นไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่ยังไม่หมดกรรมชาติต่อไปอายุเธอจะสั้นหรือยาวก็ขึ้นอยู่กับบุญบาปที่เธอทำในชาตินั้นน่ะในชาติถัดมาเมื่อเกิดใหม่ซึ่งก็แล้วแต่ว่าเธอจะไปเจอกัลยาณมิตรไหมเจอแล้วเธอจะฟังกัลยาณมิตรไหมฟังแล้วเธอจะทำตามที่กัลยาณมิตรแนะนำไหมทำแล้วทำเต็มกำลังหรือว่าทำไม่เต็มกำลังหรือออมกำลังอันนี้คืออีกจิ้นเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาจ้ะแต่น้อยและก็นานมาแล้วที่น้องชายคนโตและภรรยาไม่สามารถมีลูกได้เพราะในอดีตชาติเคยเป็นสามีภรรยากันมีลูกสาวแต่ลูกสาวท้องก่อนแต่งงานซึ่งกว่าจะรู้เรื่องลูกสาวก็ท้องแก่พอสมควรพอรู้แล้วก็บังคับไปทำแท้งจนลูกสาวตกเลือดตายในที่สุด oh. นี่กรรมที่บังคับไปทำแท้งเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยใครจะทำแท้งควรจะมาศึกษาวงจรของชีวิตหรือผลแห่งการทำแท้งว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าบอกว่าแค่เรายังไม่พร้อมครูไม่ใหญ่นี่ชาวชีวิตอยู่อย่างเห็นก็บอกวันนี้เนื่องจากเทศกาลประชุมเอสโลกอะไรต่างๆมีการมาแจกถุงยางอะไรต่างๆมันเฉาอ่ะมันแก้ไม่ถูกจุดไอ้นี่มันผิดหลักวิชาแต่วิชาเราต้องสอนเอาความรู้ไปให้เขารู้ก่อน
ว่าสิ่งนี้มันยังไม่ถึงเวลาอย่าเพิ่งไปชิงสุกก่อนหามรักชุกโลหกชิงสุกก่อนหามรักกรีบเร่งอะไรเนี่ยให้มันถึงเวลาซะก่อนอะไรอย่างนี้แทนที่จะมานั่งแจกไอ้สิ่งนี้เราควรจะแจกธรรมะสิ่งที่ดีงามมาไว้ไม่อย่างนั้นก็อย่างเงี้ยจะมีวิบากติดกันไปอาม่าผูกคอตายเพราะเหตุในปัจจุบันน้อยใจลูกหลานเห็นไหมถ้าชอบน้อยใจนี่นะความน้อยใจมันจะมาความน้อยใจมันอยู่ในตัวเรานะความไม่น้อยใจก็อยู่ในตัวเราแล้วแต่ว่าเราจะชอบอย่างไหนถ้าชอบอย่างไหนมันจะมีอายตนะโดดอย่างนั้นมาเลยในใจเราเนี่ยมันเข้ามาได้ทีละอย่างชอบสิ่งไหนมันก็มาสิ่งนั้นอาม่าตายแล้วถูกนายนิรยาบาลถูกเจ้าหน้าที่นะจับร่างเวียงและฟาดอยู่เนี่ยเวียงฟาดในยมโลกลูกได้ยืมเงินคนอื่นมาทำบุญลูกก็ได้บุญแต่ตามพิจารณาดีๆอย่าให้ตนเองเดือดร้อนแล้วก็ต้องเอาไปใช้คืนเขาต้องใช้คืนเขาก่อนนะไม่งั้นเราก็ทำบุญแทนเขาลูกสร้างพระให้อาม่าอาม่าได้รับบุญแต่ยังไม่พ้นกรรมถ้ายืมมาไม่ใช้คืนเขาเราทำบุญแทนเขาเขาได้บุญเราอดได้นิดหน่อยแต่อนุโมทนานิดหน่อยคุณปู่ในอดีตชาติเคยทำสายเวทใส่คนอื่นรวมกับมีเศษกรรมสุราชาตินี้จึงถูกทำสายเวทและก็เป็นบ้าปู่ตายใหม่ๆเป็นผีล่อนเล่พเนจรเดินไปไม่รู้ทิศทางแต่ปัจจุบันเป็นภูมิเทวาแล้วด้วยบุญที่อุทิศไปให้จ้าลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหลายชาติแต่เดชชาติทำบุญเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละแต่ไม่ขาดเหมือนฝนตกไปปล่อยทำให้ชาตินี้มีสมบัติต่อเนื่องแต่ไม่มากตอนนั้นให้ลูกทุ่มเทสร้างบุญให้มากๆนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตี้ย่อๆสำหรับคืนนี้จ้า